789 Debut Group ยกขบวนร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมใจกลางเมืองกรุงในงานดอยคำ Living Green Green กับดอยคำไปทางลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในงานดอยคำ Living Green โดยบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดร่วมมือกับกรุงเทพมหานครบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและบริษัทเตตราแพ็คประเทศไทยจำกัดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษศิลปินไอดอลจาก789 Debut Group ตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่างมาร์คเนกขุนพลอลันและภูทชัยที่มาเชิญชวนแฟนคลับให้ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ในการแยกขยะเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุดจากกิจกรรมแกะล้างเก็บภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียวอีกด้วยค่ะครับเป็นเรื่องที่เราอยากจะส่งเสริมเรื่องของการรักโลกนะครับเป็นนโยบายของเราคือนโยบายรอยทำโกกรีนนะครับเป็น living green ที่เราบอกนะครับภาษาไทยเราใช้คำว่าวิถีสีเขียวนะครับคำว่าวิถีสีเขียวก็คือว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้เป็นสีเขียวนะครับโดยผ่านกิจกรรมวันนี้นะครับแล้วก็ที่เลือกน้องๆทั้งหลายน้องไม่รู้นะหลานดีกว่ามั้ยหลานทั้งหลายนะครับมาในวันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าทางทีม PR ต้องบอกว่าทางทีม PR เนี่ยบอกว่าต้องเอารุ่นนี้แล้วนะครับมาก็เลยตกลงว่าเอารุ่นนี้นะครับตอนที่มาเสนอนั้นไม่รู้จักแต่ตอนนี้รู้จักแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมนี้เก่งจริงๆนะครับรอบด้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรแต่ละได้หลายๆอย่างนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้สนับสนุนเรื่องของการที่เราแกะล้างเก็บนะครับเป็นโครงการที่เราจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็จะได้เห็นโครงการนี้นะครับในอีกสักปีหน้านะครับจะขยายตัวมากขึ้นให้คนเราได้มีส่วนร่วมกันมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็น้องๆพวกนี้ก็จะได้ไปมีส่วนในการที่จะช่วยให้โลกนั้นสีเขียวนะครับเราจะมีความสุขแล้วก็จะส่งต่อโลกที่มีแต่สีเขียวให้กับคนที่อยู่ข้างหลังผมวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราส่งเสริมเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าทางรุ่นหลังนี้ก็จะต้องอยู่กับโลกนี้ต่อไปนะครับผมก็ย้อนก่อนนี้เลยรู้สึกขอบคุณครับผมแล้วก็ดีใจมากที่มาชวนพวกเราเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงเดี๋ยวนี้การรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าเทรนด์การรักโลกเนี่ยก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นแล้วก็แบบควรที่จะมีมากันแบบอยู่แล้วครับผมก็ถือว่าถ้าเกิดแบบการที่ทุกคนได้มาแบบเข้าร่วมแบบโปรเจกต์เนี้ยการแกะล้างและเก็บครับผมก็ถือว่าเป็นการแบบช่วยโลกอีกแบบนึงครับผมก็อย่างที่พูดไปวันนี้ว่าเรามีวิธีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็แบบรู้สึกดีมากถ้าเกิดทุกคนจะนำไปใช้ครับก็ต้องอธิบายนิดนึงกระถางที่หลานๆทำเนี่ยนะครับได้มาจากแกะล้างเก็บนะครับแล้วก็เอามาแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นกระดาษส่วนหนึ่งส่วนที่มีพลาสติกอยู่บ้างกับฟอยล์อยู่บ้างเนี่ยก็กลายมาเป็นตัวกระถางตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มาเพ้นท์กระถางตัวนี้เนี่ยเราไปทํากลวยจราจรได้นะครับไปทําหลังคาบ้านได้อย่างที่เรียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไปทําพาเลตซึ่งบริษัทตอนนี้เนี่ยค่อยๆทยอยเปลี่ยนจากการที่ใช้ไม้นะครับมาเป็นพาเลตที่ทํามาจากการแกะล้างเก็บเป็นรีไซเคิลนะครับหรือว่าณปัจจุบันก็เรียกว่าอัพไซคลิ่งนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้วก็ทำให้โลกนี้สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็การแกะล้างเก็บเนี่ยก็เมื่อกี้นี้ดูในวิดีโอกันแล้วนะครับว่าเราเซฟคาร์บอนได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ทุกคนต้องพูดถึงคาร์บอนนะครับการปล่อยคาร์บอนออกไปในบรรยากาศโลกเนี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่างๆเนี่ยพวกนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันทำเนี่ยในอนาคตก็จะอยู่ยากขึ้นนะครับเราอยู่ในภาคเกษตรเนี่ยเราเห็นเลยว่าผลไม้ต่างๆเนี่ยมันถอยหลังร่นหมดเลยนะครับการที่จะสุกหรือการที่จะออกมาให้เรารับประทานได้เนี่ยมันฤดูมันร่นหมดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นจากเรื่องของ climate change เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภาวะสภาพอากาศของโลกนะครับก็ขอฝากกิจกรรมแกะล้างเก็บนะครับให้กับทุกๆคนนะครับที่เป็นแฟนคลับดอยคำนะครับที่เป็นคนที่ดื่มดอยคำอยู่นะครับทุกๆกล่องมีมูลค่า1บาทนะครับแกะล้างและเก็บมาที่ร้านดอยคำเนี่ยถ้าแกะมา100กล่องก็ได้100บาทเลยนะครับส่วนลดเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือส่วนลด100บาทเอาผลิตภัณฑ์ของดอยคำได้เลยนะครับ100บาทอันเนี้ยเราเรียกว่ากรีนมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นการทำการตลาดยุคใหม่นะครับไม่ใช่ลดแรกแจกแถมเฉยๆแต่คุณต้องมีความพยายามมาด้วยนะครับที่จะช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับทุกๆคนก็
ก็คงต้องช่วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมนี้จะขยายต่อไปนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะมีงานใหญ่นะครับเราครบ30ปีดอยคำเนี่ยจะมีงานใหญ่ในเรื่องนี้นะครับก็ฝากหลานๆพวกนี้ทุกคนช่วยเป็นสื่อทางประชาสัมพันธ์ด้วยถ้ามีโอกาสนะครับฝากด้วยว่าแกะล้างเก็บแล้วก็มาช่วยกันสร้างโลกที่ยั่งอยู่ให้กับสังคมนะครับThank you.